ครับเชียงใหม่ไปเดินไปเรื่อยๆเสื้อผ้าพื้นเมืองหน่อยแอลกอฮอล์ลุงมาทำที่ถูกสั่งสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดประตูเชียงใหม่นะครับวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวถนนคนเดินมันเสากันครับไปดูบรรยากาศข้างในครับก่อนจะเข้าไปเที่ยวถนนคนเดินก็มาหาของกินได้นะครับตรงนี้เยอะแยะเลยครับก็บรรยากาศตรงตลาดประตูเชียงใหม่นะครับตอนนี้เสาสุดท้ายของเดือนเมษามาดูกันว่านักท่องเที่ยวยังจะเยอะอยู่ไหมครับช่วงนี้อากาศร้อนร้อนมากๆเชียงใหม่ที่จอดรถหายากหน่อยนะครับก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็แนะนำจอดไว้ที่พักนั่งรถสองแถวมาหรือว่าเรียกแก๊ปมาก็จะดีกว่ามอเตอร์ไซค์ยังพอมีจอดได้นะครับตรงนี้ประตูทางเข้าก็พาดูบรรยากาศไปนะครับของขายเยอะแยะกระเป๋า10บาทอันนี้ครับผ้าพันคอร้อยเดียวการนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่นะครับฮักเชียงใหม่อันนี้ตะเกียงไม้สักช้างนะครับพวงกุญแจขออนุญาตนะครับน่ารักมากอันเล็ก29บาท4อัน100ถ้ามาเชียงใหม่นะครับพวกช้างนี่จะขายดีอันนี้ก็สมุดแฮนด์เมดนะครับน่ารักมากขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กไม้อัดแกะสลักนะคะกระดาษถนอมสายตาใช้เชือกเทนเย็บค่ะทำมือทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แกะเชือกปีค่ะใช่อันนี้ราคาคือตั้งแต่ก่อนโควิดก็ยังราคาเดิมอยู่ค่ะเล่มละ300ค่ะโปสการ์ด101ส่งได้จริงนะคะต้องขึ้นไปส่งที่ไปรษณีย์ค่ะค่ะอันนี้เป็นโปสการ์ดค่ะส่งได้จริงค่ะแกะชื่อให้ฟรีค่ะขอบคุณครับค่ะขายอยู่ที่นี่ตลอดเลยค่ะถึงแม้จะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าลายเส้นลายไม้จะไม่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนเดินดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับด้านนี้ถนนเส้นนี้ก็ประมาณกิโลนึงครับไปกลับก็2กิโลค่อยๆไปเดินไปเรื่อยๆเสื้อผ้าพื้นเมืองเสื้อเชียงใหม่อันนี้ก็พวงกุญแจนะครับเดี๋ยวนี้เขามีลายน่ารักน่ารักกระเป๋าผ้ามงตรงนี้ก็เป็นร้านขายเครื่องเงินนะครับปกติเขาเปิดทุกวันอยู่แล้วนะครับถนนบัวลายก็จะมีชื่อเสียงด้านการทำเงินเครื่องเงินนี่ก็พวงกุญแจเจ้าหัวมันหมาอะไรเดี๋ยวนะมีด้วยหมูปิ้ง10บาทตรงนี้ก็เป็นซอยเข้าไปด้านในแยกเข้าไปอีกโอ้อันนี้ขายดีน้ำเสาวรส
100% โอวาคาโดขนมไข่นกด้านหลังก็เป็นร้านเครื่องเงินอีกนะครับร้านดำรงศิลป์โนแอลกอฮอล์ห้ามดื่มเหล้านะครับถนนคนเดินก็มีน้องเขามาเล่นกีตาร์ให้ฟังตอบเครื่องเงินกันตรงนี้นะครับก็อยากได้อันไหนครับเดี๋ยวประเดิมให้ครับอย่างชิ้นที่แกะนี่ผสมครับอันนี้ผสมครับมันเป็นไอ้พีบุกผสมครับไอ้อันนั้นนิดหน่อยครับอันนี้เย็บกับมือเลยเนาะครับก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับสวยงามโลกละ350นะเอามาตกแต่งเอาไว้ตกแต่งเนาะครับชิ้นละ25 บาทถูกมากนะครับศูนย์อาหารเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูกันข้างในมีอะไรกินบ้างจระเข้บาร์บีคิวก็มีเนื้อจระเข้นะครับอันนี้จระเข้ครับไม้ละ100ครับอันนี้วัวเนื้อวัว70ก็มีไอติมผักนะครับไปทานเลยได้ได้89บาทตรงนี้ก็จะเป็นลานนะครับให้มานั่งทานข้าวทานอาหารกันได้มีดนตรีเล่นหัวมุมด้านนู้นนะครับรอบๆก็จะมีเป็นซุ้มนะครับขายอาหารเยอะแยะเลยฉันเผาตู้เสร็จที่โซ นี่ก็เป็นเอกซอนนะครับมีอาหารอยู่ใกล้ๆกันครับซ้ายขวาอันนี้ขวางหน้านั่ง มาล่าไม้ละ10 บาทข้าวขาหมูโอ้อันนี้ก็น่ากินเกี๊ยวซ่าอ
ผัดไทยภูวิลองไปดูก็มีหลายราคาผัดกันไม่ทันมาเจอร้านตรงนี้ครับตรงหัวมุมน่าสนใจของเก่านะครับกล้องฟิล์มเลนส์แล้วก็มีเทปคาสเซ็ตนะครับหายากแล้วตอนนี้อันนี้มีเป็นกล่องเลยครับใครสนใจมาหาดูได้ตรงนี้ Notting Hill จอห์นเดนเวอร์นะครับตรงนี้น่ารักก็น่าจะครึ่งทางได้แล้วครับตรงนี้เขามีเขียนป้ายไว้นะครับวัดศรีสุพรรณเดี๋ยวลองเข้าไปดูว้าว้าวกูกาโมแดงกูเป็นเขาหักเนี่ยไปม่วนลูกไปนานก็นอนรับเนี่ยอยากกินไก่ต้มกับเมฆเห็ดยักษ์อันนั้นเองคนเป็นเขาหักอันนี้ก็ทางเข้าวัดนะครับลองเข้าไปดูวัดศรีสุพรรณนะครับไปชมพระอุโบสถเงินก็ดูด้านซ้ายต่อนะครับไปทางกลับตรงนี้มีรองเท้าแฮนด์เมดครับเพื่อนๆก็
ถนนวัวลายนะครับถนนคนเดินวันเสาร์สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับครับ